ไปดูที่สภากันบ้างน,นะคะเมื่อวานประธานสภาออกมาเปิดเผยว่าได้ทําข้ามือปฏิบัติกฎเหล็กกรกต180บาทเรียบร้อยแล้วแล้วก็ส่งให้สสอเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะผ่อนปลนให้สอสลงน้ําท่วมช่วยชาวบ้านไหมเนี่ยต้องอยู่ที่กรกตเป็นผู้ตัดสินใจนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องของกรกตใช่ค่ะไม่ใช่อํานาจของประธานสภานะครับคือคุณชวนเนี่ยเขาออกมาหลังจากที่สภาทําเป็นคู่มือคุณผู้ชมครับคู่มือนี้เนี่ยเขาจะแจกให้กับทุกคนนะครับที่เป็นผู้แทนราษฎร เป็นคู่มือการหาเสียงในช่วง180วันก่อนการเลือกตั้งซึ่งกกตหรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งเขามีกติกาออกมาครับทีนี้การจัดส่งคู่มือให้กับสสเนี่ยเรียบร้อยหมดแล้วแหละนะครับเพราะว่าทางการมธิการกิจการสภาผู้แทรนราษฎรก็ทําคู่มือในลักษณะเดียวกันไว้<ช>ด้วยเหมือนกัน <ๆ S 1> เพื่อที่จะแจกจ่ายให้กับสสนักการเมืองเข้าไปศึกษาจะได้ชัว์ง่า<ช>ไม่พลาด<ช>นะครับเพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้อย่างที่ทราบมีหลายฝ่ายเหมือนกันที่เสนอว่ากกต ผ่อนคลายผ่อนปล,ลนหน่อยได้ไหมจะลงพื้นที่นะครับมีคนน้ําท่วมนะครับใช่ค่ะส่วนกรณีที่หลายฝ่ายเสนอให้กกตผ่อนปลนระเบียบดังกล่าวในช่วงนี้เนื่องจากมีน้ําท่วมนะคะประชาชนเดือดร้อนสอสอเนี่ยจะต้องลงพื้นที่เ,เพราะว่ากกตบอกว่าไม่ผิดแต่เพียงแต่ให้ไปแจกของนี่เป็นเรื่องที่คงต้องไปถามกกตนะคะว่าถ้าจะแจกของแจกอะไรให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะแต่ช่วงนี้เนี่ยสสเองเขาก็ไม่กล้าใช่ ลงพื้นที่ได้นะคะแต่ว่าก็ไม่กล้าที่จะแจกของด้วยนะคะแล้วก็ขอเตือนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยนะคะจะกลายเป็นเหยื่อคนที่หาเรื่องได้นําเรื่องนี้ไปเป็นเงื่อนไขเอาผิดได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ,ะเดี๋ยวจับไมโครโฟนเตรียมร้องเรียนนะฮะถ้าไม่ระวังคือที่ตั้งประเด็นขึ้นมาว่าสสเนี่ยคุณจะลงพื้นที่คุณก็ลงได้คือสอสอเขาก็ลงนะเท่าที่ผมพูดคุยในหลายๆพื้นที่ที่เจอพื้นที่น้ําท่วมนะครับเขาก็ลงกันเพียงแต่ที่เขาส่งเสียงสะท้อนมาคือเขาบอกว่า คือลงไปแล้วเนี่ยบางทีประชาชนชาวบ้านในพื้นที่เห็นตัวเขาแล้วก็คาดหวังว่าจะมีความช่วยเหลือมากกว่าแค่คยืนดูหรือว่าพูดคุยคเขาก็เลยพยายามยื่นข้อเรียกร้องไปทางกะกะตว่าผ่อนปลนหน่อยได้หรือไม่นะครับ,รบเพราะว่าเขาแจกของไม่ได้คือเชื่อว่าถ้าแจกของเนี่ยจะเป็นถุงบรรเทาปัญหาถุงยางชีพอะไรก็ตามแต่มันจะถูกตีว่าเป็นทรัพย์สินเป็นสิ่งของที่ตีค่าเป็นมูลค่าได้แล้วก็จะผิดกติกาได้นะครับ มีความเห็นจากกรรมการบริหารพักไทยสร้างไทยครับคุณประเวศวันลบบรรหารซึ่งคุณประเวศเนี่ยเป็นหนึ่งในผู้ที่ส่งเสียงสะท้อนนะครับเขาบอกว่าประชาชนในหลายจังหวัดได้รับผลกระทบจากพายุโนรูแล้วก็น้ําป่าไหลหลาหลกเกิดสภาพน้ําท่วมฉับพลันครับสร้างความเสียหายพื้นที่การเกษตรเส้นทางสัญจรกระทบการดํารงชีวิตของประชาชนจะไปซื้อข้าวกินซื้อหาของใช้จําเป็นมันยากในหลายพื้นที่มันเป็นไปไม่ได้ เขาก็เลยมองว่าระเบียบของกกตที่กําหนดให้ในช่วง180วันก่อนครบวาระของรัฐบาลในวันที่24มีนาคมปีหน้านะครับที่ห้ามนักการเมืองเข้าช่วยเหลือหรือว่าให้ให้สิ่งของมูลค่าอะไรกับประชาชนเนี่ยมันจะเป็นถูกมองเป็นการหาเสียงสร้างคะแนนนิยมจริงๆตรงนี้เนี่ยอาจจะพูดแทนกกตได้เลยเพราะว่ากกตเคยพูดมาแล้วกกตบอกว่าไม่ได้ห้ามให้ความช่วยเหลือนะครับเพียงแต่ว่าห้ามแจกของนะครับ คุณประเวศบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยการช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่สามารถทําได้ทันทีแต่ว่าระเบียบของกกตกลับจํากัดสิทธทิและเสรีภาพในการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลที่เรียกว่านักการเมืองนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มองว่าควรจะสามารถดําเนินการได้ภายใต้ความเป็นมนุษยธรรมด้วยนะคะดังนั้นเองพักไทยสร้างไทยก็ขอให้กกตเนี่ยทบทวนเรื่องนี้เพื่อที่จะดําเนินการพิจารณาให้ถี่ถ้วน จะสามารถยกเว้นกรณีภัยพิบัติได้หรือไม่นะคะเพราะว่าการช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากความเดือดร้อนเร็วเนี่ยก็คือสําคัญเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าพัฒนาการทางการเมืองเนี่ยได้ยกระดับการตัดสินใจของประชาชนขึ้นมามากแล้วด้วยเช่นเดียวกันนะคะครับนี่ก็เป็นอีกความคืบหน้าหนึ่งจริงๆกกตประกาศกติกา180รวันมามาหลายวันแล้วล่ะเป็นสัปดาห์แล้วนะครับีเยังมีข้อเรียกร้องจากฝ่ายการเมืองขอให้ผ่อนปรนอยู่เพราะว่ามันทํางานการเมืองยากนะครับจริงๆ ที่บิ๊กตู่บอกอะบอกว่าเดี๋ยวไปลงพื้นที่ไม่ต้องทําป้ายต้อนรับะอะไรอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะพลิกให้ฝ่ายที่ไม่เชียร์สวนกลับเหมือนกันว่านี่ไงเขาก็ลงได้เขาก็ไม่แจกไม่นุน้นไม่นี่แต่ว่าในด้วยอํานาจของนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นผู้ควบอานาจรัฐอยู่แล้วนะครับการลงไปช่วยเหลือก็เป็นอํานาจหน้าที่บางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็หมดโอกาสนะสิก็ว่ากันไปนะครับ